พราะทุกความผิดพลาดในอดีตสามารถกลายเป็นบทเรียนสอนใจให้เราได้ในปัจจุบันเหมือนดังเช่นเรื่องราวของฉุยต้ายอดีตนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตจนต้องถูกจองจำอยู่ในคุกแต่วันหนึ่งกีฬามวยได้เปลี่ยนแปลงความคิดและช่วยให้ฉุยต้ายค้นพบแสงสว่างจนได้รับอิสรภาพอีกครั้งก่อนได้รับโอกาสขึ้นชกบนสังเวียนมวยของเวทีราชดำเนินในรายการกาละครั้งหนึ่งไฟบายสิงห์มาวินพร้อมกับขึ้นแท่นเป็นแชมป์คนแรกของศึกมวยคนตัวลายที่นำรายได้มอบให้การกุศลช่วยเหลือสังคม789สตอรี่มีเรื่องราวของฉุยต้ายมาฝากทุกคนกันครับก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆแฟนมวยกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามวยเด็ด789ฉุยต้ายมีชื่อจริงว่าธนทรนุ้ยเอียดชื่อเล่นฉุยมีฉายาว่าฉุยต้ายและฉุยนักมวยภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดตรังในวัยเด็กเขาเคยมีโอกาสได้คุกคีกับการเรียนวิชามวยไทยมาบ้างแต่ยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นชกจริงๆจังๆสักทีกระทั่งอายุได้14ปีฉุยต้ายตัดสินใจออกจากโรงเรียนขณะเรียนยังไม่จบชั้นม.3เพราะด้วยความเกเรเขาจึงเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงานตั้งแต่เป็นวัยรุ่นโดยเริ่มเข้าไปทำงานในโรงเชือดหมูและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นไปเส้นทางดาร์กจากคดียาเสพติดซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งที่ฉุยต้ายกินยาบ้าผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังก็เพราะหวังฤทธิ์ให้ตนเองมีเรี่ยวแรงกำลังวังชาไหวสู้งานยามดึกประกอบกับนิสัยที่เป็นคนใจร้อนรักพวกพ้องจึงทำให้มีเรื่องมีราวบ่อยครั้งจนมาถูกจับกุมครั้งแรกตอนเป็นวัยรุ่นจากคดียาเสพติดแต่ต้องโทษไม่ถึง1ปีก็ได้ออกจากเรือนจำพอโทษไม่หนักมากเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ขายและต่อมาฉุยต้ายก็ไม่แตะต้องกับยาเสพติดอีกเลยแม้จะได้อิสรภาพกลับมาแต่ด้วยความที่เป็นคนหนุ่มใจร้อนไม่ยอมคนใครพูดจาผิดหูไม่ได้เป็นอันต้องมีเรื่องทำให้ฉุยต้ายเริ่มกลับไปสู่ในวังวนนักเลงที่มีเรื่องมีราวตลอดหลายครั้งหลายหนถึงขั้นต้องหนีมาอยู่กรุงเทพเพราะมีหมายจับติดตัวสุดท้ายฉุยต้ายก็มาโดนจับกุมจากคดีฆ่าคนตายในปี2547ศาลพิพากษาประหารชีวิตทันทีที่เขารู้ว่าตัวเองโดนโทษหนักฉุยต้ายเล่าว่าเขาถึงกับหูดับทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตข้างนอกคุกอีกหรือไม่เมื่อได้เข้ามาอยู่ในเรือนจำฉุยต้ายเริ่มเข้าไปอยู่เกาะกลุ่มอยู่กับผู้ต้องขังขายใหญ่ในเรือนจำที่มาจากสายภาคใต้พร้อมกับรับทำงานเถื่อนกล้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจนคนต่างให้การยอมรับและชื่อเสียงของฉุยต้ายก็ดังกระฉ่อนไปทั่วคุกว่าเป็นนักเลงที่ใจถึงใจกล้าคอยปกป้องน้องๆในกลุ่มที่ถูกรังแกทำให้เวลาต่อมาฉุยต้ายได้ขึ้นมาเป็นพ่อบ้านหรือหัวหน้ากลุ่มนักเลงจากทางสายภาคใต้แทนที่รุ่นพี่ที่ออกจากคุกแม้จะถูกย้ายเลื่อนจำหลายครั้งและมีหลายเหตุการณ์ที่ฉุยต้ายเฉียดตายแต่เขาก็เอาตัวรอดมาได้เสมอจนมาถึงวันหนึ่งฉุยต้ายก็เริ่มเปลี่ยนความคิดเพราะอยากหลุดพ้นจากวงจรของนักเลงและอยากกลับไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเขาจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองทุกอย่างและหันกลับมาสนใจกีฬามวยไทยและมวยสากลสมัครเล่นเพื่อให้ตนเองจะได้มีกิจกรรมอย่างอื่นทำและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องไปตีรันฟันแทงเหมือนยังเคยซึ่งกีฬามวยก็ได้ขัดเกลาให้ฉุยต้ายรู้จักระเบียบวินัยเคารพกฎกติกาและกฎหมายบ้านเมืองรวมถึงยังทำให้ฉุยต้ายมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยฉุยต้ายจึงได้ฝึกหัดชกมวยและมีโอกาสแข่งขันจริงๆทั้งมวยไทยและสากลรวมกันเกือบ10ไฟต์โดยฉุยต้ายมีดีกรีเป็นถึงแชมป์ของกรมราชทัณฑ์ไม่เพียงเท่านั้นฉุยต้ายยังเป็นนักโทษตัวอย่างดีเด่นที่ไปชักชวนให้คนที่เคยเกเรในเรือนจำหันมาเรียนมวยกับฉุยต้ายเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้ใช้กำลังอย่างถูกสถานที่ถูกวิธีต่อมาเมื่อพ้นโทษฉุยต้ายก็ยังคงหมั่นดูแลร่างกายตัวเองและออกกำลังกายอยู่เสมอแม้เขาอายุจะ40ปีแล้วแต่ร่างกายของฉุยต้ายยังดูฟิตเฟิร์มการันตีด้วยผลงานชิ้นโบแดงในปีนี้ฉุยต้ายสามารถพังงาดคว้าแชมป์กาละครั้ง1ไฟต์โดยสำหรับผลงานทั้งหมดของฉุยต้ายในมวยรอบกาละครั้ง1มีดังนี้ชนะปุ้มเจนเซนเสือดูสิตและเอ็มพาราไดซ์คว้าแชมป์กาละครั้ง1ไฟต์ได้สำเร็จซึ่งก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรบ้างจากสตอรี่เรื่องราวของอดีตผู้ต้องขังผู้ที่เคยกระทำผิดถึงขั้นจะโดนประหารชีวิตและเมื่อเรามีความคิดที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีมันล้วนจะเกิดขึ้นเสมอและนี่ก็คือเรื่องราวของฉุยต้ายเสือร้ายแห่งเมืองตรัง
เอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับ789สตอรี่สัปดาห์นี้เพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามวยเด็ด 789